สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาซ่องเห็ดหลังบ้านเนาะค่ะเนาะไปจอบดูเพราะว่าวันนั้นพาไปเก็บอยู่ป่าสงวนเพิ่นก็ออกเนาะค่ะวันนี้แม่บ้านจะพาขึ้นป่าหลังบ้านนะคะบ่าออกยังเนาะค่ะเห็ดผึ่งค้าเหลืองที่เพิ่นเคยออกหลังบ้านเนาะค่ะปีนี้ยังท่านได้ขึ้นไปจอบค่ะจอบซ่ามากค่ะเพราะว่าอากาศแปรปรวนโอ๊ยป้าๆเดินๆๆไปจอบเห็ดหลังบ้านกันเลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะกลับกล้องนะคะน่าป้านะคะป้าหลังบ้านเดินไปเมื่อกี้ก้าวก็ถึงเนาะค่ะป้าไปซ่องน้ำกันไปซ่องด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะตามมาตามมาโอ้ยซ่องเห็ดซ่องเห็ดผึ่งคาเหลืองหลังบ้านปีนี้ก็มวนหลายอยู่ค่ะมวนได้แต่เก็บบ่หลายพึ่งออกหลอกพึ่งออกเนาะค่ะเนาะพึ่งออกหลอกแหลกก็มวนอยู่เด้ค่ะถึงว่ากระจายเนาะความสุขความสุขความสุขค่ะเนี่ยค่ะหลังบ้านค่ะเนี่ยเก็บไปซ่องไปเก็บไปซ่องไปกับพ่อเด็กแกงอยู่ค่ะเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเนี่ยขาเหลืองค่ะรอบแรกนะคะรอบแรกของปีหลังบ้านหลังบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะหลังบ้านเนี่ยค่ะหลังบ้านอีหลีอีหลอค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านคือว่าแหละแม่บ้านขออนุญาตเนาะค่ะเอามีดตัดเอาโค้นเพิ่นไว้เนาะค่ะไข่ไข่เห็ดผึ่งคาเหลืองนี่ค่ะค้าเป็นไข่ไข่เหลืองไข่ไข่ขมิ้นเลยนะคะเห็นไหมกินได้นะคะแม่บ้านเอาไปแกงโอ้ยยำกรุบกรุบกรุบเลยค่ะเห็นไหมเห็ดผึ่งน่ะเสียงนกเสียงนกเยี่ยวร้องอ่ะตัวแล้วนั่นแหละค่ะโอ้ยเนาะภูมิใจภูมิใจมีปลาเห็ดมีปลาเห็ดหลังบ้านเนาะค่ะเนาะอะไรจะดีขนาดนี้ดอกตุ่มๆเลยนะคะดอกตุ่มๆเลยอันนี้เหลืออยู่ครึ่งเดียวก็เอานะคะเพราะว่าอันยังกินไปแล้วเก็บค่ะเก็บค่ะกำลังออกเลยค่ะดอกตุ่มๆเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกตุ่มๆเลยเนาะค่ะเนาะมีแมงเอาไปกินเพราะว่าเห็ดเริ่มกำลังเริ่มออกเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะอ่อนเลยในบ้านเอาโคนไว้นะคะเอาดอกขึ้นไปนะคะเนาะเห็ดผึ่งคาเหลืองตัวเนี้ยเนาะค่ะเนาะจะแกงแซ่บมากค่ะแม่บ้านชอบค่ะดูดอกเนี่ยค่ะดอกนี้แม่บ้านเคี่ยวจนหักค่ะแม่บ้านเคี่ยวเอาเนาะค่ะเนาะแม่บ้านเคี่ยวเอาจนเป็นหักนะคะออกใกล้ๆกันแม่บ้านจะเคี่ยวเนาะตัดขาเจออีกแล้วเนี่ยค่ะเรียงร้ายเลยค่ะเห็นไหมทาดาหลังบ้านหลังบ้านโอ้ยนะอุ้มแม่ยังดอกค่ะดีใจค่ะเรียงร้ายนะคะนั่นดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเนาะค่ะเกือบมาบ่ทันตัวเนี่ยเท่าไปแล้วก็มีเนาะเนี่ยเห็นไหมตัดขาตัดขาเนี่ยค่ะบ่ตัดก็ได้นะคะถอนเอาเนาะค่ะเริ่มโอ้ยขึ้นมาซาไปเกือบเท่าเวลาเพิ่นเฒ่านะคะตรงนี้มันเนี่ยค่ะเวลาเราต้มนะคะเวลาเราแกงเนี่ยเพิ่นจะบ่กรุบกรุบเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะเมี้ยๆประมาณเนี่ยค่ะนี่ฮะกลับไปที่เดิมไปหน้าออกอีกเด้อเนี่ยเห็นไหมหอมโอ้ยเถ่าเห็นไหมเถ่าเอาไว้นี่แล้วเนาะให้เพิ่นออกไปหน้าเห็นไหมเวลาเราขึ้นมาซาหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะแม่บ้านขึ้นคิดว่ายังบ่ออกเนาะที่ไหนออกล่ะที่ไหนออกเพิ่นจ้ะสองดอกดอกเนี่ยตูมค่ะตูมตูมเลยแผดเป็นแผดนานนี่กำลังแซ่บนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันอ่อนขนาดนี้ตรงนี้นะคะเวลาเราแกงเนี่ยค่ะมันจะกรุบๆค่ะเวลาเราเคี่ยวนะคะมันจะกรุบๆดีกว่าดอกเถาตะกี้เนาะค่ะเนาะยังไม่บานตัดขาเลยค่ะเอาขาขึ้นไว้นี่พี่นาเฮาก็ได้กินอีกประมาณเนี่ยค่ะ
อ่อนเลยโอ้ยร่วงแกงแซ่บอีหลีมันก็เริ่มออกอีหลีแล้วค่ะเห็นไหมโอ้ยเนาะเสียดายแม่บ้านบ่ได้ออกมาเก็บแม่บ้านขอตัดขาเลยเนาะค่ะเนาะตัดขาเลยค่ะตัดเอาค่ะเนี่ยค่ะตัดเอามันโอ๊ยแมงมุมหน่อยออกไปลูกแบ่งกันกินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจงโล่งเลยนะคะจงโล่งเลยโอ้ยงามค่ะโอ้ยออกอีหลีค่ะออกอีหลีนั่นค่ะดอกนึงกำลังนะคะตุ้มๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะดีใจดีใจเฮ็ดแรกของปีออกแล้วค่ะเห็นไหมดอกกระปุ่มตะปำตัดสิคะยังว่าเนาะค่ะเนาะแม่บ้านขอใช้มีดตัดนะคะอุ้ยขาใหญ่อวบเลยขาใหญ่มากเลยขาใหญ่มากแย่งตัวถาดกินค่ะเพื่อนๆค่ะแรกของปีนะคะเนี่ยน้อยๆเลยอ่อนเลยหาดอกนี่จนว่าเฒ่าแล้วเนาะเฒ่าแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้ยเนี่ยค่ะออกอีหลีค่ะเพื่อนๆค่ะดอกนี่เพิ่นจนเนี่ยค่ะจนเพิ่นเฒ่าแล้วเนาะเฒ่าก็เอาค่ะปีแรกเนาะตัดขานะคะพี่รักจ๋าโอ้ยเนี่ยค่ะเพิ่นจนดอกเนี่ยบ่ใครสมบูรณ์บ่ใครสมบูรณ์นี่อันนี้กำลังออกกำลังออกค่ะกำลังออกเอาเลยค่ะถ้าบ่เอาตอนเนี่ยบ่ทันกวางกวางก็มักคือกันค่ะลมเย็นดีร้ายค่ะเห็ดก็ต้องซ่องดีๆค่ะถ้าซ่องบ่ดีบ่ได้เห็ดเด้ค่ะเพราะว่าเห็ดดอกน้อยกำลังออกนะคะก็คือเฮาซ่องอยากได้สามีฝรั่งเฮาก็ซ่องดีๆตาดีได้ดีตาซัวได้หลายได้เนาะคือกันกับซ่องเห็ดนี่ค่ะตาดีซ่องได้ตาบ่ดีซ่องบ่ได้เหยียบไปเลยล่ะเนี่ยค่ะเห็นมั้ยแม่บ้านต้องซ่องดีๆค่ะเห็ดกำลังออกค่ะเห็ดกำลังออกเนี่ยตุ่มๆเนี่ยค่ะตุ่มๆค่ะอวบนี่แซ่บนะคะโอ้ยร่วงส่องดีๆส่องไม่ดีไม่เจอเฮ็ดความสุขความสุขนี่ค่ะยังว่าต้องว่าส่องดีๆเนาะค่ะเนาะเห็นไหมดอกกำลังตุ้มตีมินะคะโอ้ยเด็ดหัวสัมเนี่ยโอ้ยเนาะคิดว่าก็ได้จับแห้งคักจับแห้งแน่บ้านนะจับแห้งหลายจนหัวหลุดจับแรงมากจนหัวหลุดออกจากขาโอ้ยอันนี้แม่บ้านเห็นป่ะตาบ่ดีเหยียบจนดอกหลุดเห็นไหมเหยียบจนดอกหลุดเพราะว่ามันกำลังออกโอ้ยเนาะ3ดอกดอกน้อยๆกำลังแซ่บกุบๆเนาะค่ะเนาะซ่องดีได้ดีเห็ดดอกงามซ่องบ่ดีได้ดอกเฒ่าคือกันกับซ่องฝรั่งซ่องดีเบิ่งออกได้ฝรั่งดีคนดีว่าซั่นเถาะเว้าออกนอกเรื่องเก็บเห็ดไปพูดถึงซ่องฝรั่งว่าซั่นขำๆเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะจอบเห็ดหลังบ้านครั้งแรกของปี2022ค่ะเห็ดผึ่งขาเหลืองค่ะหลังบ้านอีหลีค่ะเนี่ยค่ะขึ้นมาเนี่ยเนาะค่ะเนี่ยก็เป็นปลาเนี่ยเป็นปลาสนามหลังบ้านแม่บ้านเองนะคะเนี่ย
นี่คือป้าหลังบ้านแม่บ้านเองค่ะบ่ต้องกลัวว่าจะมีคนมาว่าเนาะค่ะว่าเฮาเดินเนี่ยค่ะไปถึงนู่นค่ะถึงโขดหินเลยโขดหินไป25ก้าวเนาะค่ะเนาะนะคือเขตดินของแม่บ้านทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปถึงนั่นค่ะลิ้มรั่วโขดหินนู่นค่ะเห็นแต่เบาๆเอ้ยน้ำตาลน้ำตาลนะคะโขดหินนะคะแล้วก็นู่นไปถึงหน้าบ้านนู่นล่ะค่ะเป็นป้าหลังบ้านของตัวเองเก็บเห็ดกระมวนค่ะบ่ต้องกลัวเนาะค่ะเนาะบ่ต้องกลัวคนจะมาว่าให้เฮาบุกลุกที่ดินเขตลิ้มรั่วเพิ่นเนาะก็นี่ล่ะค่ะภูมิใจภูมิใจเด้อมีป่าหลังบ้านเห็ดออกเนาะค่ะนี่แหละค่ะชีวิตอยู่ในชนบทอยู่ตามบ้านนอกคอกนาก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีที่ได้เก็บเห็ดมีที่ให้กับน้องนลินได้วิ่งเล่นประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยลมว้อยๆไปอีหลีแล้วค่ะฝากคลิปต่อไปน้ำเงาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นมาจอบอีกจากอาทิตย์2อาทิตย์จะพาขึ้นมาจอบอีกรอบ2ว่าเพิ่นจะออกยังเนาะวันนั้นพาไปเก็บอยู่ป่าจริงๆที่ลงคลิปไปนั่นโอ้ยกำลังมวนเลยยังท่านได้พาขึ้นไปจอบอีกค่ะมันในขยันขยันเดี๋ยวจะไปจอบอีกค่ะตอนนี้กำลังแช่แข็งไว้หนาหนาวน่ะแกงแซ่บค่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเอาเห็ดหลังบ้านนี่แกงสดๆสดสดให้เพื่อนๆได้กินน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะความภูมิใจกับชีวิตบ้านนอกชนบททางอเมริกาได้เก็บเห็ดผึ่งขาเหลืองในป่าหลังบ้านของตัวเองมีทั้งปลาเห็ดมีทั้งบลูเบอร์รี่นะคะเนี่ยคือพุ่มบลูเบอร์รี่เนาะอยู่นั่นค่ะ 2-3 ต้นยืนต้นนะคะปีนี้บ่ค่อยดกค่ะบลูเบอร์รี่โอ้ยไปแล้วค่ะไปล่างเห็ดต้มเนาะค่ะเนาะล่างเห็ดต้มเอาไว้ถ้าแกงให้เพื่อนๆได้กินน้ำเนาะค่ะอันนี้กินได้จริงๆค่ะไปแล้วบ๊ายบายไปจริงๆแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดตั้มอัพให้น้ำค่ะถ้ามีใจก็กดแชร์ให้น้ำค่ะจะได้เป็นทางที่กระตุ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแม่บ้านบอสซีเรียสเนาะที่ทำคลิปก็ฟอร์วัดความสุขที่เราชอบทำเนาะค่ะเนาะให้เพื่อนได้ดูได้เห็นค่ะอ่ะไปละพูดไรละพูดไรเลยขอพูดอีกคำป้าหลังบ้านป้าหลังบ้านโอ้ยป้าหลังบ้านมีฮอตเห็ดผึ่งขาเหลืองให้ได้เก็บไปแล้ว